คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year For Now หรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้านะครับก็ต่อกันกับพาร์ทที่แล้วที่เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเยอะเลยแต่ก็ย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าลูปนี้ฮารุโตะคิดจะทำอะไรบ้างแล้วนะคงฮารุโตะคงเป็นไงบ้างอ่ะเหมือนสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะกลับมาอีกแล้วสินะฮารุโตะคงเป็นไงบ้างล่ะเนี่ยอาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับอาจารย์นะครับแล้วก็มีเรื่องอยากจะถามด้วยฉันบอกอาจารย์ไปว่านี่คือวันจันทร์เป็นครั้งที่4แล้วแล้วก็เล่าเรื่องสำคัญให้เขาฟังทั้งหมดอาจารย์ครับคนที่ลบความทรงจำของผมคืออาอุยจังจริงงั้นเหรอครับบอกผมมาเถอะครับเป็นเรื่องจริงนะนะเรื่องนั้นทำไมล่ะแต่ไอการลบความทรงจำนี่มันทำได้ด้วยงั้นเหรอครับเอกคอนชั่นน่ะเกี่ยวกับสมองนะแล้วก็เกี่ยวกับความทรงจำด้วยลืมแล้วนะเมื่อก่อนฉันก็เคยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะอาจจะไม่ค่อยเพอร์เฟกต์หรอกนะแต่ก็ลบความทรงจำได้ด้วยวิธีหนึ่งแล้วนะนั่นก็คือแล้วอาจารย์บอกไอ้วิธีนั้นให้อวิจังรู้งั้นหรอครับไม่อะฉันอธิบายไม่ละเอียดพอแล้วนะที่ความทรงจำของฮารุโตะคงโดนลบน่ะฉันก็มีส่วนด้วยแล้วนะหาคืออะไรอีกล่ะเอาอีกกับอาจารย์ทำกันทั้งคู่เลยเหรอครับก็ใช่นะนะเธอมาขอร้องฉันนี่นะว่าให้ลบความทรงจำของฮารุโตะคุ้งให้หน่อยนะนะพองั้นความทรงจำเมื่อ7ปีก่อนของเธอก็เลยถูกลบไปยังไงล่ะทำไมเอาอีจังถึงขอร้องให้อาจารย์ทำเรื่องแบบนั้นล่ะครับเรื่องนั้นนะหรือว่าเพื่อผมงั้นเหรอครับใช่แล้วนะนะเอาอีจังน่ะทำไมถึงมาขอร้องฉันล่ะหนูอยากให้ฮารุโตะคงลืมนะคะถ้าจำได้คนต้องเจ็บปวดมากแน่ๆแล้วอาโออิจังไม่เหงาเหรอแต่หนูกำลังจะตายอยู่แล้วนะเรื่องนั้นคนไม่เกี่ยวกับหนูแล้วล่ะแล้วก็อาโออิจังไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกนะเธอในตอนนี้น่ะจะไม่เหงาเหรออาโออิจังลองพูดความรู้สึกจริงๆของตัวเธอเองออกมาหน่อยสิเหงาจริงๆแล้วก็เหงาค่ะไม่อยากให้ลืมเรื่องของหนูเลยเรื่องที่เจอกันวันแรกด้วยเรื่องที่จะไปดูดาวด้วยกันด้วยแล้วก็เรื่องที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดนี้ไม่อยากให้ลืมเลยถ้าอย่างนั้นแต่หนูก็อยากให้ฮารุโตะคงเขามีความสุขอยู่บ้านใหม่เข้าโรงเรียนดีๆมีเพื่อนเยอะดูดอกไม้ตอนฤดูใบไม้ผลิไปทะเลตอนหน้าร้อนกินของอร่อยอร่อยตามฤดูใบไม้ร่วงสร้างบ้านหิมะตอนหน้าหนาวแล้วก็กินโมจิกับเพื่อนๆพูดว่าหนาวนะแต่พออยู่ในบ้านหิมะก็อุ่นพอพระอาทิตย์ตกดินก็ถือเทียนไปแล้วก็นอนท่านๆแบบนั้นแต่ก็โดนแม่ดุหนูอยากให้เขามีชีวิตแบบนั้นเฮ้ยกินโมจิในบ้านหิมะงั้นเหรองั้นเองเหรอน่าสนุกดีนะเฮ้ใช่แล้วค่ะเข้าใจแล้วล่ะงั้นจะยอมลบความทรงจำของฮารุโตะคุ้งให้ก็แล้วกันนะฝากด้วยนะคะ
าอีกจังฮารุโตะคงฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเลยแต่ฉันอยากให้ฮารุโตะคงจำได้ด้วยตัวเองนะทั้งเรื่องของอาอีจังแล้วก็เรื่องสมัยก่อนด้วยแหละแล้วก็อยากให้ความทรงจำของเธอกลับมาไวๆนะเรื่องนั้นผมว่าอาจารย์เป็นคนลบความทรงจำของผมไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นคือว่าฮารุโตะคงฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละนะเมื่อ7ปีก่อนฉันสูญเสียความทรงจำไปเหมือนกันอาจารย์ก็สูญเสียความทรงจำงั้นเหรอครับแต่ก็นะตอนนี้ก็จะได้หมดแล้วล่ะเพราะงั้นฮารุโตะคงฉันเลยอยากให้เธอจำได้ด้วยตัวเองนะทำไมความทรงจำของอาจารย์ถึงหายไปล่ะครับเรื่องนั้นน่ะไว้ฉันจะคอยเล่าให้ฟังทีหลังละกันเข้าใจแล้วล่ะครับอาจารย์ครับมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะครับขอดูข้อมือด้านขวาหน่อยได้หรือเปล่าครับได้สิมันจะมีรอยไหม้เหรอฮารุโตะคงสงสัยอาจารย์ว่าเป็นคนเผาบ้านขนเขากับขนเขางั้นเหรอถึงผมจะบอกว่ารู้สึกสงสัยตัวอาจารย์ก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้สงสัยในแง่ร้ายขนาดนั้นนะไม่มีรอยแผลไฟไหม้ขอบคุณนะครับฮึแล้วไงต่อล่ะฮารุโตะคงจะทำยังไงต่อล่ะทำอะไรต่อหรอครับจะไปหาหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิอีกเหรอเรื่องนั้นน่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครั้งที่แล้วผมก็เอาแต่พึ่งริคุตลอดเลยครั้งนี้ผมจะลองคิดด้วยตัวเองดูบ้างเงี้ยอย่างงั้นหรอล่ะอาจารย์ครับเหตุผลที่เอาอีกจังตายไม่มีอะไรครับผมจะนึกให้ออกเองผมจะนึกมันให้ออกด้วยตัวของผมเองนั่นสินะขอบคุณที่เล่าเรื่องของเอาอีกจังให้ผมฟังนะครับงั้นผมไปแล้วนะครับพูดมาดไปหรือเปล่านะขอบคุณงั้นละอย่าพูดอะไรแบบนี้สิจารย์มันทำให้ผมคิดว่าจารย์เป็นตัวร้ายนะฝากด้วยนะคะไว้ใจฉันเถอะฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วนะอาจารย์คะขอโทษนะคะฮะเมื่อกี้หนูโกหกนะเรื่องที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยฮะไม่ใช่เพื่อฮารุโตะคุงหรอกแต่ทั้งหมดเพื่อตัวหนูเองแบบนี้คล่องใจฮะไม่มันคล่องใจที่ว่าคือไม่มั่นใจว่าเอาอีกเขาบอกว่าเพื่อตัวของเธอเองเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าไม่อยากจะให้มีใครเป็นห่วงหรอหรือว่าไม่อยากจะคือตัวเองกำลังจะตายแต่ดันให้เพื่อนจำตัวเองไม่ได้อันนี้ผมรู้สึกตังหิดตังหิดแท้สิ่งที่ต้องการอาจารย์ยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเกี่ยวกับสิ่งที่เอาอีจังพูดกับเขาก่อนที่จะลบความทรงจำฮารุโตะนั่นแหละแต่ประเด็นคือหลังจากนั้นน่ะมันคืออะไรผมไม่มั่นใจเลยแฮะคนต้องดูกันต่อไปเมื่อไหร่จะจบเกมเนี่ยแต่พาร์ทนี้แต่ชัตเตอร์นี้ค่อนข้างสั้นผมเลยจะต่อสอนชัตเตอร์เลยนะชัตเตอร์ที่19มี30กว่าชัตเตอร์แน่ผมว่าเราจะไปไหนนะคารุโตะเขาบอกว่าเขาอยากจะหาเวลาคิดเองแบบนี้ก็เหมือนกับให้ผู้เล่นงมเข็มเนี่ยมหาสมุทรปะเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะต้องกลับบ้านหรือต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
แต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกของฮารุโตะในตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะอยากเจอคนนึงก่อนแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าชัตเตอร์นี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ในเมื่อเขาไม่บอกว่าเราต้องไปไหนผมว่าบางทีมันอาจจะมีชัตเตอร์แยกก็ได้ไม่ใช่ดิหลุดเกมนี้อาจจะมีหลายหลุดก็ได้ผมลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยมันเป็นเกมแนวสืบสวนกับมิชชั่นโนเวลนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแยกหลุดผมว่าผมเซฟเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเอาเซฟเอาสุดท้ายแล้วกันเพื่อที่แบบอะไรนะรู้ว่าอันบนจบยังไงจะได้กลับมาอันล่างแล้วก็หาอีกหลุดนึงถ้าเจอหลุดอื่นที่ดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงก็ตามก็จะได้เซฟแยกเป็นเซฟ2เซฟ3ขึ้นมาข้างบนโอเควางแผนไว้ก่อนแต่ผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะต้องไปหาอาวินะน่าจะอยู่ที่ชั้น4วันจันทร์จะทำไงต่อดีนะรู้สึกเหมือนสถานการณ์จะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเลยลองไปเจอหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิครั้งหนึ่งแล้วก็เอ๊ะนางพยาบาลคนนั้นคนนั้นก็คงจะจำเราไม่ได้สินะคนนั้นเป็นคนที่จะมาคุยกับเราตั้งแต่ชัตเตอร์แรกๆเลยนะเออผมเหมือนจะจำได้นิดๆว่าเหมือนเขาจะพูดถึงพี่สาวหรือป่ะแบบพี่สาวอยากจะเจอฮารุโตะใช่ไหมไม่มั่นใจฮะแต่เหมือนคุณเธอพยายามจะมาคุยอะไรกับเราก่อนที่จะเจอริคุในครั้งแรกอ่ะเออเราไปคุยดูดีกว่าอาจจะได้หลุดเพิ่มหรืออาจจะได้ข้อมูลเพิ่มยังไงก็ตามเอ๊ะเมื่อวันก่อนฉันได้ยินข่าวลือมานะว่าที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลนี้มีผีออกมาด้วยแหละว้ายน่ากลัวฉันไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยแล้วเมื่อวันก่อนนะเดินผ่านแล้วก็มาคุยเรื่องผีฟังนี่นะอะไรอ่ะห้องดับจิตเหรอมีอะไรงั้นเหรอเดี๋ยวจะให้ไปดูห้องดับจิตนี่นะเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยอย่านึกอะไรออกนอกเรื่องสิขอโทษคิดอะไรไม่ออกเลยนะตอนนี้ที่ห้องดับจิตมีอะไรนะจะว่ายังไงดีอ่ะไม่เคยไปด้วยสิอยู่ที่ไหนกันนะลองถามพยาบาลคนนั้นดูแล้วกันเออแล้วทำไมถึงไปห้องดับจิตเล่าไปดูผีเนี่ยนะฮารุโตะคิดได้ไงเนี่ยเออคือห้องดับจิตอยู่ที่ไหนเหรอครับห้องดับจิตเหรอคะอยู่ชั้นใต้ดินของตึกนี้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับขอบคุณมากนะครับห้องชั้นเดี๋ยวนะที่นี่มีชั้นใต้ดินด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่โดนบอกว่าเป็นเด็กตลกกันเหรอเอ๊ะไม่โดนบอกว่าเป็นเด็กตลกแปลกดีฮะตอนแรกที่เราคุยกับเขาบอกว่าเราแปลกดีนี่ให้คุยใหม่ดิมีอะไรงั้นเหรอคะบทซ้ำแล้วฮะจะโอเคแล้วชั้นใต้ดินอาจจะต้องใช้ลิฟต์ก็ได้มั้งคนไม่เหมือนกับตึกอาคาร2นี่ไงมันมีชั้นที่ไม่มีชื่ออยู่อะหมอนั่นใครเดี๋ยวนะรู้สึกคุ้นๆยังไงเหมือนเคยเห็นชัตเตอร์ไหนแต่จะไปที่ห้องดับจิตเพราะแค่ความอยากรู้เรื่องนี้เนี่ยนะอย่าบอกนะว่านี่นายอย่ามาดูผีจริงๆเหรอเนี่ยไม่ไปดีกว่ามั้งแต่ที่นี่อาจจะมีอะไรก็ได้รู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่ทำให้ชวนคิดถึงเดี๋ยวนะเคยลงมาข้างล่างนี่เหรอฮารุโตะเคยมาจริงๆด้วยแอะฮารุโตะคงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอาจารย์ครับห้องดับจิตอยู่ที่ไหนงั้นเหรอครับห้องดับจิตเหรออ๋อตรงไปทางเดี๋ยวมีอะไรผมไปที่แยกไปผมได้ยินมาว่าพ่อของผมตายแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไปที่ห้องดับจิตก็อาจจะได้เจอกันนะครับฮะคือเรื่องนั้นน่ะตอนนี้ห้องดับจิตไม่มีใครอยู่เลยนะงั้นเหรอครับไม่เป็นไรครับ
แต่คิดว่าอาจจะรู้ว่าพ่อผมหน้าตาเป็นยังไงก็เลยพ่อของฮารุโตะคุงนะทำงานอยู่ที่ไหนกันล่ะเรื่องนั้นไม่รู้หรอกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลยอ่ะแต่เมื่อกี้ได้ยินมาจากคุณพยาบาลว่าพ่อตายแล้วนะครับแค่คิดว่าอาจจะใช่นะครับแหงั้นล่ะฉันเสียใจเรื่องคุณพ่อด้วยแล้วนะงั้นผมไปแล้วนะครับครั้งนี้มีแค่นี้เหรอจะว่าไปทำไมอาจารย์มาอยู่ในห้องดับจิตฮารุโตะคุงเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอคือฉันได้ยินมาจากคาเครุนะเรื่องพ่อของฮารุโตะคุงใช่ฉันไม่มีครอบครัวคือฉันอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของฮารุโตะคุงแล้วนะแต่ถ้าฮารุโตะคุงเศร้าทุกคนก็จะเศร้าด้วยฉันอยากให้ทุกคนสบายใจนะเอาอีจังเธอกำลังปลอบใจฉันอยู่งั้นเหรอคือขอโทษนะที่ปลอบได้ไม่ดีนักนะ เธอเนี่ยแปลกจริงๆเลยนะเอ๊ะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้คิดอะไรมากหรอกงั้นเหรออืมใช่แล้วล่ะก็ฉันเองก็ไม่เคยเจอพ่อด้วยนี่นะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้เลยด้วยซ้ำทำอะไรอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่ชอบกินอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจจะเคยเจอกันแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อก็ได้ถ้าคนที่ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคุยด้วยตายแล้วจะเสียใจมันก็แปลกอยู่แล้วนะฮัลโหลโตคุงก็คุณพยาบาลทำหน้าเศร้าๆแล้วมาบอกว่าพ่อฉันตายแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยวิ่งหนีมาเลยน่ะจริงๆก็แค่อยากรู้เฉยๆเลยมาที่นี่นะไม่ได้เสียใจอะไรเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกพ่อก็ต้องไปสักที่แหละยังไงเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วล่ะยังไงเดี๋ยวอีกไม่นานฉันก็ต้องตายอยู่แล้วคงจะได้คุยกับคุณพ่อแน่ๆไม่ดีเลยนะถ้าฮารุโตะคงตายไปฉันต้องเสียใจแน่ๆเลยทำไมล่ะไม่เป็นไรหรอกไอความรู้สึกเศร้าไม่นานเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะแล้วโรคของเอาอีจังน่ะถ้ามีคนมาปลูกถ่ายปอดให้เดี๋ยวก็ต้องหายเป็นปกติอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าฉันตายก็จะให้ปอดเธอนะเอาอีจังจะได้หายเป็นปกติไงฮารุโตะนี่นายขอบคุณนะคือขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกฉันก็ขอโทษเหมือนกันนะเอาอีจังจริงๆแล้วไม่เป็นไรฉันเข้าใจ งั้นฉันไปแล้วนะประโยคคำพูดของฮารุโตะเมื่อกี้แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมเอาอีถึงไม่อยากให้ฮารุโตะจำเรื่องพวกนี้ได้คือถ้าฮารุโตะจำเรื่องพวกนี้ได้เขาก็ควรจะปฏิเสธในการผ่าตัดแล้วก็คนไม่ยอมให้เอาอีเขาตายแน่ก็คือจริงๆแล้วคนที่ควรจะตายคือฮารุโตะแน่นอนแต่ด้วยการที่เอาอีเขาไปขอร้องคุณหมอให้ลบความทรงจำของฮารุโตะจึงทำให้คนที่ตายกลับเป็นเอาอีจังแทนที่เอาอีจังบอกว่าจริงๆแล้วทำเพื่อตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาอาจจะแค่เห็นแก่ตัวประมาณแบบเห็นแก่ตัวกันเองแหละว่าไงดีฮารุโตะคุงก็เห็นแก่ตัวที่ไม่อยากจะให้เอาอีเขาตายเอาอีก็เห็นแก่ตัวไม่อยากจะให้ฮารุโตะเขาตายก็คนเหมือนกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับโคโนกะแล้วก็ซากินั่นแหละยังไงหนึ่งชีวิตก็ต้องดับและหนึ่งชีวิตก็ต้องดำรงต่อไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่โหดร้ายเหลือเกิน
ฮารุโตะคุงอย่าซึมแบบนั้นสินี่ทำไมถึงไปพูดแบบนั้นกับอาโออิจังล่ะเรื่องนั้นน่ะพอพูดเรื่องคุณพ่อแล้วก็เลยเผลอพูดออกไปแบบนั้นด้วยนะเรื่องพ่อเธอเป็นเรื่องจริงเหรอเสียใจด้วยนะก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่เคยเจอคุณพ่อเลยสักครั้งก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากนักหรอกมั้งไม่มีความทรงจำตอนเด็กๆเลยงั้นเหรอไม่มีเลยล่ะของที่พ่อเคยให้ล่ะก็ไม่มีเลยของที่ได้รับล่าสุดก็คือกล้องถ่ายรูปนี่แหละเป็นอย่างเดียวที่ฉันมีอ่ะกล้องนั้นฉันไม่ได้ให้นะแต่ฝากคารุโตะคงไว้เฉยๆตั้งหากจริงสินะอยากได้กล้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าอาวิจางบอกได้ฉันก็จะให้นะแต่เธอต้องไปคืนแต่เธอต้องไปคืนดีกับอาวิจางก่อนนะแต่จะพูดยังไงดีล่ะฮารุโตะคุงก็แค่พูดในสิ่งที่เธออยากจะพูดออกมาตรงๆก็สื่อถึงความรู้สึกของเธอได้แล้วล่ะนั่นสินะพูดไปตามตรงเลยพูดไปตามตรงงั้นเหรอใช่แล้วล่ะฉันกับโฮโนกะไม่เคยมีเรื่องปิดบังอาวิจังเลยนะพูดไปตรงๆกันเลยฉันก็ไม่เคยมีเรื่องปิดบังซากิจังกับอาวิจังเลยนะแล้วต่อจากนี้ก็ไม่มีเหมือนกันน่ะนะแค่มีความทรงจำซื่อตรงอย่างอื่นก็ไม่สำคัญแล้วล่ะงั้นเหรอสองคนนี้โกหกให้เราฟังเอาตรงนี้เลยนะไม่มีอะไรปิดบังกันเลยจริงๆอ่ะโฮโนกะนี่เป็นคนแรกที่ปิดบังเลยมั้งว่าตัวเองจะตายซากิโฮโนกะทำไมต้องมาตอบย้ำเราไม่ใช่โฮโนไม่ใช่ฮารุโตะนะคนเล่นนี่แหละตอบย้ำจังเลยใช่แล้วที่เหลือก็เตรียมของขวัญอะไรนิดหน่อยก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะเอ๊ะก็ไหนบอกว่าอย่างอื่นไม่สำคัญไงแล้วทำไมต้องไปหาของขวัญด้วยล่ะสากิจังเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกถึงจะบอกว่าหาของขวัญก็เหอะให้อะไรก็ได้แหละอะไรก็ได้เหรอเข้าใจแล้วล่ะงั้นขอเวลาคิดแป๊บนะแล้วก็ไปขออนุญาตจัดเอาอีจังด้วยนะฉันอยากจะได้กล้องนี้นะอะฉันไม่ได้บอกว่าจะให้นะเออสรุปจะได้ไม่ได้เนี่ยซากิจังโฮโนกะจังขอบคุณนะความซื่อๆแล้วก็ตรงไปตรงมานั่นมันอะไรกันเนี่ยจะว่าไปก่อนหน้านี้เราเผลอพูดคำว่าแปลกคนจังออกไปด้วยนะตอนพูดกับเอาอีกเนี่ยมันดูไปตรงกับนางพยาบาลคนนั้นซะอีกผมรู้สึกตังหิดยังไงชอบกลแฮะจริงสิลองไปถามคุณพยาบาลคนเมื่อกี้ดีกว่าแล้วทำไมต้องเป็นนางพยาบาลคนเมื่อกี้ด้วยล่ะคือผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยนะครับเอ๊ะคนที่ถามเรื่องอ๋อคนดับจิตเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือเรื่องนั้นน่ะตอนพูดยังไงฝ่ายตรงข้ามถึงจะสนใจเหรอครับตอนพูดยังไงฝ่ายตรงข้ามถึงจะสนใจงั้นเหรอครับเอ๊ะคือผมรู้นะครับว่ากำลังจะถามอะไรแปลกๆแต่ยังไงก็อยากจะถามนะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมถามเรื่องสถานที่คุณพยาบาลดูปกติสินะครับแต่ถ้าเป็นตอนที่รู้สึกสนิทกันมากขึ้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือทำไมเมื่อกี้ถึงมีท่าทางปกติล่ะครับแบบสนิทสนมงั้นเหรอเธอนี่ตลกจังนะนั่นสินะฉันก็ไม่รู้หรอกนะตอนแรกที่รู้สึกปกติ
ก็เพราะว่าคำถามของเธอปกติละมั้งปกติหรอครับใช่มันเป็นเรื่องปกตินะก็การถามสถานที่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอแต่เรื่องที่เธอพูดตอนนี้น่ะมันตลกมากเลยนะทำไมล่ะครับทำไมนะเหรอนั่นสินะก็คงเพราะผิดคาดละมั้งแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดนักหรอกนะแต่เธอพูดแบบจริงจังมากก็เลยมีแก๊กเยอะเลยทำให้ฉันหัวเราะน่ะนะเวลาเราตั้งใจถามอะไรใครสักคนแบบสีหน้าจริงจังอะน้ำเสียงจริงจังด้วยแต่เรื่องที่ถามไปอะมันเป็นเรื่องที่ผิดผีหรือผิดปกติมนุษย์มนามากๆอย่างเช่นคุณเคยเห็นผีหรือเปล่าครับอะไรประมาณเนี้ยมันจะรู้สึกแบบผิดผีตรงที่ว่าไม่ใช่เพราะว่าถามเรื่องเกี่ยวกับผีหรอกนะแต่แบบเราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วคำถามมันก็ปกติแล้วไม่ใช่คำถามที่จะไปพูดกับใครที่แบบไม่รู้จักกันครั้งแรกอ่ะมันเลยแบบทำให้คนคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าเราแปลกหรือไม่ก็บ้าหรือไม่ก็เองเล่นมุกเหรอคือมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละนะอย่างนี้นี่เองขอบคุณนะครับเอ๊ะแค่นี้เองเหรอครับงั้นเหรอฉันไม่หนูทดลองเหรอเนี่ยแต่ก็สู้เขานะตอนแรกพูดเรื่องจริงจังแล้วก็พูดเรื่องที่ผิดคาดถึงจะล้มเหลวก็ห้ามยอมแพ้นะครับ จริงๆคนที่ไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรกับเรื่องนี้ก็ทำให้ผิดคาดเหมือนกันนะ จริงด้วยถึงจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรหรอกลองดูดีกว่าเอาละลุยเลยฮารุโตะอิโกะคะคือผมมีเรื่องอยากจะคุยกับหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจินะครับได้นัดเอาไว้หรือเปล่าคะไม่ได้นัดครับมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคะช่วยบอกฮิชิอุจิซังทีนะครับว่าผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโรค LMD รับทราบค่ะรอสักครู่นะคะพูดไปแล้วทีนี้ก็แค่ไปคุยฉันฮิชิอุจิยินดีที่ได้รู้จักครับแล้วมีเรื่องอะไรกับฉันงั้นเหรอคือไปคุยกันที่ชั้น4ได้ไหมล่ะครับซากิจังชอบมาคุยเล่นตรงนี้มากเลยล่ะครับเพื่อนของเธองั้นเหรอวันนี้ผมได้ยินมาว่าฮิชิอุจิซังเป็นพ่อของซากิจังเลยมีเรื่องจะมาบอกคุณเลยมาพามาที่นี่นะครับพ่อเหรอเธอไปได้ยินมาจากไหนกันน่ะผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อริคุรู้จักกันมานานแล้วล่ะครับคุณรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็เกี่ยวกับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็เกี่ยวกับริคุนั่นแหละครับริคุน่ะหลงรักลูกสาวของคุณนะครับงั้นเหรอฮะ เดี๋ยวพอใช้คำว่าฮะนี่แบบเอาไปอารมณ์มันดูตลกขึ้นนะเดี๋ยวนะชัตเตอร์ที่19ความรู้สึกทำไมมาจบอย่างนี้ล่ะนึกว่าจะคุยเรื่องจริงจังนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าถามคำถามในสิ่งที่ผิดคาดผิดคาดจริงๆด้วยไม่ใช่แค่กับฮิชิอุจินะคนเล่นก็ผิดคาดเอ็งถามอะไรเขาเนี่ยเอาเป็นว่าสำหรับชัตเตอร์ที่18และ19นี้กับเกม7 Year For Now ผมก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เราจะมาต่อกันหลังจากนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตคุไซมัส
สยุนาระมินาซังเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งแล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมมากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสงสัยว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสสายโยนาระมินาซัง